中粉สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนุ่มคริสนั่นเองหนุ่มมาเทศที่ชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจได้ยินอย่างนี้แล้วก็อย่ารอช้าไปฟังกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคริสพีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์เกิดวันที่18ตุลาคมพ.ศ.2538ที่จังหวัดกรุงเทพมาพร้อมกับส่วนสูงถึง176เซนติเมตรหนุ่มคริสนั้นเป็นลูกคนที่2โดยมีพี่ชาย1คนและน้องสาวอีก1คนโดยตอนเด็กๆคุณพ่อของหนุ่มคริสนั้นจะให้ลูกทุกคนเรียนดนตรีแต่ว่าพี่ชายและน้องสาวของหนุ่มคริสเรียนได้ไม่นานก็เลิกไปมีเพียงหนุ่มคริสเท่านั้นที่หลงใหลในการเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจซึ่งหนุ่มคริสนั้นเล่นได้ทั้งกีตาร์กลองแถมยังร้องเพลงได้อีกด้วยแม้ฉันต้องรออีกนานนานเหลือเกินที่แรงดึงดูดเราแต่ฉันก็ยังคงรอรอให้เราโคจรมาพร้อมกันรอให้ห่วงเวลามีแค่เธอกับฉันท่ามกลางดาวเหล่านั้นสื่อสารให้ได้ยินเพียงชัดเจนหลายคนคงจะแปลกใจว่าเอ้าชอบดนตรีขนาดนี้ทำไมอยู่ๆถึงมาเล่นซีรีส์ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าจริงๆแล้วหนุ่มคริสสมัยตอนเด็กๆนั้นเคยเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าให้กับกันตนามาก่อนได้เรียนคลาส acting ต่างๆแถมยังได้วุฒิด้านการ acting อีกด้วยถึงอย่างนั้นก็ตามหนุ่มคริสก็หันกลับมาตามความฝันคือเล่นดนตรีต่อจนเวลาผ่านไปถึงช่วงมหาลัยหนุ่มคริสก็ได้รับข้อเสนอให้ไปแคสหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีแถมพระเอกยังเล่นกลองชื่อเล่นโก้หนักตีกลองครับเป็นหนึ่งในเครื่องถนัดของหนุ่มคริสอีกเรื่องนั้นก็คือ My Rhythm นั่นเองหนุ่มคริสก็เลยตัดสินใจหวนกลับสู่วงการนักแสดงอีกครั้งหนุ่มคริสเคยบอกไว้ว่าพอหลังจากหนังเรื่องนี้ก็มีงานเรียกตัวให้ไปแคสถึงประมาณ30งานแต่ว่ามีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ได้นั่นก็คือเรื่อง Sotus The Series นั่นเองสวัสดีปีหนึ่งผมอาทิตย์เป็นรุ่นพี่ของพวกคุณคำสั่งของผมถือเป็นสิทธิ์ขาดเข้าใจไหมซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หนุ่มคริสดังมากๆจนเป็นที่รู้จักกันในหลายประเทศแน่นอนว่าเรื่องดนตรีหนุ่มคริสก็ไม่ทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าหนุ่มคริสก็มีผลงานเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันเรื่อยๆจนล่าสุดนั้นหนุ่มคริสได้ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์และเปิดสตูดิโอเองที่มีชื่อว่า Sun Studio นั่นเองถึงจะเป็นสตูดิโอใหม่แต่ผลงานไม่น้อยนะจ๊ะเพราะล่าสุดนั้นก็มีผลงานมาให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับหนุ่มคริสแล้วก็อย่าลืมคอยให้กำลังใจหนุ่มคริสด้วยนะถ้าใครคิดถึงหนุ่มคริสแล้วก็ติดตามผลงานล่าสุดของหนุ่มคริสได้เพราะว่าตอนนี้หนุ่มคริสนั้นได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ The Star Idol คอยติดตามกันด้วยนะและนี่ก็คือเรื่องของหนุ่มคริสดาราวายซีรีส์ยุคบุกเบิกและผู้ที่หลงใหลในดนตรีที่สานฝันตัวตนได้สำเร็จถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะถ้า EP หน้าอยากให้เล่าเรื่องของใครอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยไว้คราวหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจงเฟิ่น